iPhone 16 Pro Max ครับผมได้ส่วนลดถึง 6,200 บาทเลยนะครับกับ AAS รอบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้เทคนิคอย่างไรถึงสามารถซื้อและได้ส่วนลดขนาดนี้ครับตามมาชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ AIS Shop สาขา M Sphere อยู่ที่ชั้น2นะถามว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับปีนี้เรามารับ iPhone 16อยู่ที่นี่ครับปีที่แล้วเราไปรับอยู่ที่เชียงใหม่เนื่องจากภารกิจของปีนี้เนี่ยเราอยู่ที่กรุงเทพก็เลยมารับที่สาขานี้เองนะฮะปกติผมจะซื้อ iPhone กับทาง AIS ตลอดนะครับเพราะอะไรเพราะด้วยความที่เราใช้แพ็คเกจรายเดือนของ AIS เป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ผมใช้แพ็กเกจ 1,199 บาทนะครับตั้งแต่สมัยที่ 5G ให้ใช้งานแบบ Unlimited เราก็เลยใช้งานตัวนั้นมาเพราะมันแมชกับสไตล์การใช้งานของเราด้วยและรอบนี้ครับที่มาที่นี่มารับเครื่องเพราะผมจองไปแล้วกับ iPhone 16 Pro Max นะฮะแล้วอย่างที่บอกครับเกิดในต้นคลิปผมได้ส่วนลดของการซื้อเครื่องในรอบนี้ถึง 6,200 บาทนะครับเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดของส่วนนี้ให้ฟังว่าเป็นยังไงคือถ้าเราจองกับทาง AS เนี่ยเราสามารถที่จะได้รับส่วนลดเขาจะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นของ Hot Deal นะฮะสำหรับลูกค้ารายใหม่หรือว่าลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือใครที่ใช้งานยังไม่ถึง1ปีนะครับก็จะใช้แพ็กเกจ Hot Deal นี้มาให้นะครับซึ่งจะสามารถรับส่วนลดเฉพาะค่าเครื่องนะครับได้สูงสุดถึง 6,700 บาทคือนอกจากจะได้ค่าส่วนลดของค่าเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ยังได้ส่วนลดของค่าโปรโมชั่นด้วยมีให้นะของผมเนี่ย 6,200 บาทเพราะว่าความจุที่ผมใช้เนี่ยมันเป็น 256GB เนาะแล้วก็ใช้แพ็กเกจ1,199 ก็เลยได้ส่วนลดค่าเครื่องนะครับถึง 13% อยู่ที่ 6,200 บาทคือความแตกต่างระหว่าง Hot Deal กับแพ็คเกจอีกอันนึงที่ผมใช้ที่เป็น Best Buy เนี่ยเพราะผมเป็นลูกค้าเก่าผมสามารถใช้แพ็คเกจเดิมได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็คเกจแต่ Hot Deal เนี่ยเราอาจจะต้องมีการจ่ายค่าบริการล่วงหน้าส่วน Best Buy ของผมไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าสามารถใช้ต่อได้เลยแต่ว่าเราอาจจะต้องมีสัญญาเพิ่มเติมอีก1ปีนะครับนอกจากนี้เองยังมีโปรโมชั่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นAS Care Plus หรือว่าโปรโมชั่นของบัตรเครดิตถ้าเรามีบัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมรายการได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็น UOB SCB Card X หรือว่าอื่นๆก็มีให้ได้เลือกเช่นเดียวกันผ่อนสูงสุดได้นะครับ 0% ก็ได้หลายเดือนเลยนอกจากนี้นะครับก็สามารถนำคะแนนของ AS Point มาแลกได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปชำระเงินกันดูซิว่า 42,700 บาทที่เราจะต้องจ่ายนั้นจะมีค่าบริการอื่นๆหรือว่ามีแบตอื่นๆเพิ่มเติมมั้ยตามมาชมครับUOB ต้องหามาใช้งานแล้วนะเนี่ย UOB ต้องเข้าแล้วก็มีโปรของบัตรเครดิตเยอะนะครับก็มีทั้ง UOB มีทั้งCard X ของ SCB นะแต่เสียดายกสิกรไม่มีนะเดี๋ยวของอื่นๆก็จะเพิ่มให้ดูว่าเป็นยังไงนี่อันนี้นะครับก็ซื้อเป็น iPhone 16 Pro Max สีไทเทเนียมดำนะครับ Black Titanium ก็ราคาเต็มของเขาจะอยู่ที่ 42,800 บาทแล้วโปรของที่ AS เขาออฟเฟอร์มาได้ส่วนลดค่าเครื่องเฉยๆนะ 6,200 บาทเนี่ยส่วนลดค่าเครื่องของตัวนี้ก็จะจ่ายถูกลงจาก 48,900 เหลือ 42,700 นะครับลดไป 6,200 แล้วก็ถ้าหากว่าใช้คะแนนของ AS Point ก็สามารถมีส่วนลดได้ใช้บัตรเครดิตก็สามารถลดได้นะครับมีผ่อนชำระด้วยลดด้วยนะครับมีใครมี Point ก็สามารถแลกเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับข้อดีของการใช้ Best Buy ที่ผมเลือกใช้เพราะว่าเรายังสามารถใช้โปรโมชั่นเดิมซึ่งผมใช้โปรโมชั่น 1,199 อยู่แล้วที่ดีคือเราได้อินเทอร์เน็ตอันลิมิเต็ดด้วยที่ชื่นชอบอยู่นะเพราะเป็นคนใช้งานเยอะใช้งานทั้งมือถือเองอินเทอร์เน็ตเตอร์ริงเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์พวก Mac ของเรานะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้อ่ะนี่เป็นเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินครับขออนุญาตนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วกับ iPhone 16 Pro Max สีไทเทเนียมดำนะครับ 256GB นะฮะอย่างที่มาวันนี้มาที่ AIS Shop ที่ M Sphere หลักๆในรอบนี้เลยก็คือเรื่องของโปรโมชั่นที่ผมได้บอกไปนะครับว่าถ้าหากว่าใครเป็นลูกค้าเก่าของทาง AIS มีโปรโมชั่นเดิมอยู่แล้วนะครับสามารถใช้สิทธิ์ Best Buy ได้ผมเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ Best Buy เพื่อรับส่วนลดของตัวเครื่องนะครับเนี่ยผมได้มาส่วนลดของตัวเครื่อง 6,200 บาทสำหรับ
256 GB ของ iPhone 16 Pro Max แล้วไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าเพิ่มแต่ว่าจะมีสัญญาเพิ่มอยู่ที่12เดือนก็1ปีอ่ะคือเราใช้งานตลอดอยู่แล้วนะครับเป็นปีๆไปแต่ถ้าหากว่าใครเป็นลูกค้าย้ายค่ายหรือลูกค้าที่ยังใช้งานไม่ครบ1ปีนะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจฮอตดีลให้เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ส่วนลดด้วยแล้วย้ายค่ายก็จะมีท็อปอัพเพิ่มด้วยนะครับยังไงก็มาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรโมชั่นของบัตรเครดิตก็มีเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่ครับเป็นบรรยากาศการมารับเครื่อง iPhone 16 Pro Max สีไทเทเนียมดำนะฮะ256 GB และสามารถติดตามรีวิวของพวกเรานะฮะที่เคยทำเอาไว้แล้วสำหรับ iPhone 16 Series นะฮะตามไปดูที่คลิปที่ผมทิ้งเอาไว้ให้นะครับถ้าใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ